เมืองกูไปเลยจะเล่าวันนี้อากาศร้อนมากตกกับวันอาทิตย์พอดีแหมไปตลาดน้อยวานกับวันนี้เนื่องจากวันนี้อากาศร้อนมากโชเฟอร์ก็คืออวดโครดว่าไม่ไหวแล้วก็คือขอหาอะไรกินก่อนหนึ่งกระแทกปากบาๆเป็นอาหารเช้าร้านนี้จะเป็นอาหารโบราณฟิวแป้งทอดแต่เนื่องจากคนส่วนๆอย่างเรานะั้นไม่ชอบน่อจะกินแล้วลิปมันจะเลอะไงปากมันจะเลอะไม่ถูกจริตเนาะก็เลยสั่งน้ำเต้าหู้อย่างเดียวแล้วกันส่วนอาหกล่าวที่ว่ามันนั้นก็จะเป็นแป้งทอดแล้วก็จะมีต้นหอมใส่แล้วก็มีใส่ไข่ไก่บ้างนานาจิตตังเสร็จปุ๊บก็กินด้วยซอสกินด้วยอะไรนานาจิตตังเนาะซึ่งดิฉันไม่ชอบอะไรพวกประเภทยกกัดแบบนี้คือแบบปากมันจะเลอะไงลิปที่ทำมาก็คือกินไปหมดเลยค่ะและส่วนรูปด้านหน้าตาของ อาหารนั้นก็จะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าตาแฟนเราก็จะน่ารักอย่างนี้นะจ๊ะหลังจากกินมื้อเช้าเสร็จแล้วขับรถพาแดดกันต่อค่ะแหมมันไกลกินเมื่อมาถึงหมู่บ้านในวันแล้วก็จะเจอวัดอันดับแรกก่อนก็คือมาสาการะก่อนก็คือวัดอะไรไม่รู้ไม่มีชื่อป้ายวัดนะน่าจะเป็นวัดของกลางหมู่บ้านนะเนาะก็คือจะเป็นวัดที่อยู่ตรงปากทางเข้า,ขาหมู่บ้านเลยก็คือแบบสาหรับแบบว่าคนแบบว่ามาสาการะอะไรแบบนี้ก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือเป็นวัดจีนธรรมดาด้แหละแม่คนอย่างฉันนันน่าจะมีสาระสถ อาหารแบบว่าอาหารแบบโบราณทั้งนั้นเลยมีพวกผลไม้แห้งมีพวกมันพวกเผือกอะไรแบบนี้ก็คือขายเยอะแยะมากมายซึ่งมีขายอาหารแบบเป็นบูธมากมายอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นอาหารโบราณของเขานะก็เกี่ยวกับพวกเต้าหู้อ่ะก็คือไม่รู้จักเหมือนกันก็คือจีนมันกว้างใหญ่มากไงก็คือแบบว่าไม่รู้จักจริงๆว่าอะไรวะปอเปี๊ยะทอดอะไรแบบนี้หรอไม่รู้จักจริงๆนะเอาจริงๆเฮ้ยอันนี้ฉันรู้จักอันนี้เป็นไส้กรอกข้าวก็คือเอาข้าวเหนียวมายัดใส่ในไส้แล้วก็ไปย่างหรือไปนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่ไส้กรอกอีสานนะคะอย่่่าาาาดูเพจสสวนนนนี้้ใมกก็คคือลลยๆไง ทอดนะก็คืออยู่หน้าเตาก็คือแบบร้อนมากบึ๊บบึบบึบต่อแถวไม่ไหวจริงๆแม่ขอผ่านแต่ก็แอบ,บเหลือเชื่อู่นือว่าอากาศร้อนแผดเผาขนาดนี้คนก็คือยังมาเยอะก็คือแบบทางแน่นเลยรวกบว่าคนไต้หวันไม่รู้จักความร้อนกันเลยแม่เหลือจะเชื่อแล้วก็เกชงช้าง,นะงบ้านเรามาได้ยังไงก่อนนี่สินะอิทธิพลของซอฟทาวเวอร์บ้านเราสว่งทีก็คือบ้านจางบ้านเขาก็คือแบบว่าเรียงห้อยยาวบนปลาเค็มบ้านเราเลยเมื่อเดินม,มาได้ระหว่างทางก็จะมีกลิ่นเตะจมูกแบบเบาๆอ๋อไม่ต้องตกใจค่ะแบบนี้เต้าหู้เหม็นแน่นอนเลยซึ่ ้ร้อนเกินค่ไม่ไหวและจุดไฮไลท์ลอีกที่หนึ่งของในวันโอสตรีนั่นก็คือสะพานแขวนมือคือสะพานแขวนเควงมากก็ดีๆแลปนะป้ายหน้าสะพานก็เขียนว่าห้ามลงเล่นน้ำห้ามเล่นน้ำไม่งั้นจะโดนจับมือแต่น้ำในลาทารก็คือสูงยังไม่พ้นตะตุมกูเลยเล่นยังไงไม่เข้าใจแต่วิวตรงนี้ก็คือให้ก็คือสวยอยู่แล้วก็แบบว่าอากาศก็คือร้อนมากก็คือขอผ่านไปก่อนนะคะต้องถ่ายรูปอะไรไม่มีอารมณ์ค่ะเมื่อถึงสะพานขวนแล้วก็ถือเป็นจุดสิ้นสุดของตลาดในวันนะจ๊ะหลังจากนี้ก็จะเดินกลับไปแล้วก็กินของเด็ดๆกันจ้าไปดูเลยเดี๋ยวจะพาไปรีวิวเริ่มกันด้วยเมนูแรกของเราอันนี้เป็นร้านน้ำแข็งใสนะบอกเลยว่าอันนี้เป็นบัวลอยที่แบบว่าเป็นบัวลอยเผือกบัวลอยมันอะไแบบนี้บอกเลยว่า อร่อยมากแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ใช่นมข้นหวานโนไขมันทรานจ้ะบรรดาเครื่องโรบิทก็คือเยอะเกินเยอะมากเลือกไม่ถูกละลานตาสุดๆบอกเลยว่าสั่งถ้วยหนึ่งเจบาทก็คือก็ให้รวมทุกอย่างเลยแกฟินมากและได้มาเลยหนึ่งถ้วยใหญ่ถ้วยนี้สงวนราคาอยู่ที่70เหรียญไต้หวนันก็ประมาณ70บาทบ้านเราแกฟินมากแล้วก็แบบว่าไม่หวานเกินแล้วก็เผือกที่อยู่ตรงกลางก็คือแบบว่าต้มแบบว่าต้มพอเปื่อยนะไม่ได้ใส่น้ําตาลเลยเลยก็คือแบบความหวานพอดีมากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วน แต่กินของหวานเอ๋ส่วนของซัดปาแฟนเราอันนี้ก็คือสั่งเต้าหวยมากินเนื่องจากว่าชอบเต้าหวยไงไม่อยชอบอะไรเป็นวุ้นๆหน่อยๆก็คือแบบมันอิ่มแล้วก็คือมันอิ่มง่ายไงบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นบวนัวลอยก็คือบวัวลอยเม็ดใหญ่มากก็คือบอกเลยว่าอิ่มกินแทนข้าวได้เอาดีๆแต่วันนี้อากาศร้อนเกินแกชฉันฝาแดดฝา,ฝาดงมาดูสิ เปลือกตาแดงไปหมดแล้วและที่กินมาทั้งนานก็คือยังไม่สามารถหาคําตอบได้ไว่าไอ้อนดำๆนี่มันคือก้อนอะไรแต่บอกเลยอร่อยมากหนึบหนับหนึบหน,บนบัมากฟิลเห็ดเพาะแล้วประเด็นคือมันคืออะไรวะก็คือไม่รู้จักอะแต่ว่าอร่อยมากจริงๆหนึบหนับหนึบหน,บนบัมากอร่อยกินได้เป็นร้อยเม็ดเลยส่วนบัวร้อยเหล่านี้นะก็จะมีเผือกมีฟักทองมีมันเทศนะก็คือบอกเลยว่าเม็ดใหญ่มากก็คือกินหนึบมากแต่ไม่ติดฟันบอกเลยว่าอิ่มค่ะ กินยี่สิบูกก็คืออิ่มไปเลยค่ะกินไม่ต้องจะกินอะไรแล้วค่ะอาหารเย็นมื้อนานร้านนี้ขอไม่พูดเยอะให้คะแนนสิบเต็มไปเลยเนื่องจากว่ามันเหมาะกับอากาศร้อนมากอากาศก,ก็คือร้อนสุดๆแล้วก็อย่าลืมกินเสร็จอย่าลืมเก็บแล้วก็แยกจานแยกช้อนอะไรให้เรียบร้อยด้วยก็คือแบบว่าฟิลคนญี่ปุ่นอะ่ะต้องแยกขยะให้เป็นนะคนไทยอาจจะฝืนๆน,นิดนึงแต่ว่าเออทำไปเถอะเดี๋ยวมันก็ชินนะฝึกความนิสัยเป็นคนดีหน่อยร้านนี้บอกเลยว่าเป็นร้านใหญ่มากมีโต๊ะว่างแน่นอนแนะนําให้มาร้านต่อมาก็คือเป็นร้านขนมเค้กแบบน เค,ค้กที่แบบว่าน,นึ่ง ก็คือนึ่งให้มันฟูฟูขึ้นมาคล้ายๆขนมถ้วยฟูอ่ะแต่รสชาติจะเป็นน้ําตาลแดงนะก็คือใช้แบบขนมเข่งฟิลกินขนมเข่งแบบเป็นฟูฟูงงไหมนี้ก็คือเรามาครั้งแรกไงก็มายืนปั๊บปัเปิดๆอยู่หน้าร้านนะเจ้าของร้านก็คืออ้าเอาไปชิมกันก็คือใจดีมากก็ให้เราไปชิมรสชาติก็คือดีนะก็คือไม่ค่อยหวานมากมายแต่ก็แอบติดฟันอยู่นิดนึงแต่ก็คือมันหวานไม่พอไงเธอกินเหมือนกินขนมเค้กหวานไม่พอมันแอบรู้สึกงุดหินิดนึงแต่ไหนก็ให้ชิมแล้วก็คือซื้อสักแผ่นนึงก็แล้วกันเนาะเก่งใจหนึ่งชิ้น25เหรียญให้6เต็มสิพอไม่ก็ถูกจริตเธอร้านต่อมาร้านนี้คือดิฉันชอบมากก็คือเป็นไข่แบบคล้ายๆแบบว่าฟิลแบบว่าทองมว มันสดอะไรเงี้ยขอบอกเลยว่าดูยังไงก็คือทองม้วนแล้วก็อร่อยมากจริงๆอยากให้ทุกคนมาลองบอกเลยว่าขั้นกว่าของทองม้วนจริงๆเธอมันอร่อยจริงๆแล้วก๋วยยไข่มันกรอบมากมันแบบหนุบหนับแล้วกินแล้วแตกมันเป็นผงแล้วก็เหมือนแบบเท็กซ์เจอร์มันเลิศมันนุ่มมันเบามันแบบอยากจะให้มาลองกินจริงๆเธอมีหลายรสชาติมาราคาแท่งละยี่สิบเหรียญแอบแพงอยู่เหมือนกันสองชิ้นสี่สิบจุกกินแป๊บเดียวก็คือหมดแล้วแต่คือมันอร่อยมากเธอมันแบบว่าฟิลทองม้วนที่แบบว่าเป็นขั้นกว่าของทองม้วนเธอแขกไปให้มมมมาาาออออยยงงชิิจรรๆนนะั่ สิเต็มไปเลยบอรเลยขนมไข่มวนแบบนี้ของเมืองซินจูก็คือแบบขึ้นชื่อมากซินจูขึ้นชื่อเรื่องไข่มวนนี่มากแล้วก็มีหลายรสชาติมากด้วยรสงารสธรรมดารสช็อกโกแลตอะไรนานาจิตตังมากมายแปรรูปได้หลายอย่างมาก แล้วส่วนขนมวันนี้ที่ฉันเดินผ่านปุ๊บก็สงสัยนะก็คือมันคืออะไรวะก็คือแบบฟิลขนมเต๋อแบบภาคใต้บ้านเราหรือเปล่าก็คือใครๆเป็นแป้งแล้วก็ไหนก็ห่อไส้นะดิฉันเห็นปุ๊บก็คือแบบว่าสั่งซื้อเลยก็คือแบบจะมีไส้ผักแล้วก็มีไส้อะไรนานาต่างแต่ฉันเอาไส้ถั่วแดงแล้วกันกลัวกินไม่ได้อันนี้ก็คือจะเป็นขนมโบราณของชาวจีนฮากาเหมือนกันนะก็คือตอนแรกคิดว่าเป็นของขาวกัดถึงปุ๊บของหวานกัดปุ๊บชอบเลยส่วนแป้งที่เห็นว่าเป็นสีเขียวนี่ก็คคคืือออออเเปป็็นน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 นผผััััักกกกก่่่่ะะะไไมมมใชสสีาาหรรท้้้้งงฟลลิิิขๆแแบบบู ่อยส่้ตัวเด็กข้างนไ,ไม่หวานเกิน ผ่านและเนืงจากวันนี้นั้นอากาศร้อนมากดิฉันผ่าแดดมาตั้งแต่ในเมืองค่ะขอไม่ไหวแล้วขอเข้าห้องแอร์ก่อนหนึ่งก็คือจะมีความเป็นฟิลคาเฟ่เล็กๆสไตล์มินิมอลกินไอติม1นึ่งแท่งนะราคา110เหรียญก็คือตอนสั่งไม่ได้ดูราคาไงดูแต่รูปพอเห็นปุ๊บก็คือแอบกรีดในใจอีดอกสั่งไปแล้วกูไม่เห็นแต่ก็ไม่เป็นไรหาเต็มสิแล้วกันคาเฟ่ดีเพราะค้าหล่อมากกับบรรยากาศดีมินิมอลแอร์เย็นฉ่ำข้างนอกคือร้อนโกนแกขอบคุณที่มาต่อลมหายใจของฉันก็ข้างนอกร้อนไม่ไหวจริงๆค่ะและส่วนภายในคาเฟ่นั้นก็คือจะแบบตกแต่งสไตล์มินิมอลแล้วก็มีของขายเล็กๆน้อยๆนะก็คือใครชอบก็คือซื้อได้เลยแต่ฉันพอแล้วค่ะ อันเดียวพอจุกส่วนถนนคนเดินเน้วานตรงนี้ก็คือแนะนําว่าให้มาเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะเนื่องจากคนจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ตลาดก็จะคึกคักมากและก็ที่สำคัญก็คือควรมาก่อน4ี่มงเย็นไมื่ตลาดก็ปิดกลับไปก็คือเงาๆงอยเหมือนกันแนะนําให้มานะคะขอบคุณค่ะ